ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลโลทิ้งไก่ได้ทองเตรียมขายเอเมสันรอยัลผลทีมซัมเมอร์นี้มีรายงานว่าท็อตแนมสเปอร์ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมปักป้ายขายเอเมสันรอยัลกองหลังชาวบราซิลด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าท็อตแนมสเปอร์ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แจ้งกับเอเมสันรอยัลกองหลังของทีมว่าเขาสามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานอ้างว่าท็อตแนมสเปอร์ยินดีรับฟังข้อเสนอขอซื้อตัวเอเมสันรอยัลที่มูลค่า20ล้านปอนด์โดยกองหลังวัย25ปีย้ายจากบาร์เซโลนามาร่วมทีมไก่ได้ทองด้วยค่าตัว 25.8 ล้านปอนด์เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเป็นที่เข้าใจกันว่าเอเมสันรอยัลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานระยะยาวของอังเก้ปอสเตโคกลูกุนซือของท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งหมายความว่ากองหลังชาวบราซิลรายนี้สามารถย้ายทีมได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยแข้งรายนี้อาจจะเลือกย้ายไปค้าแข้งใน5ลีกใหญ่ของยุโรปเพื่อมีชื่อติดทีมชาติบราซิลนะครับชอบดาวรุ่งเชลซีเปิดฉากเจรจาคว้าตัวซูดาคอฟจากชักต้าเสืออังกฤษรายงานว่าเชลซีเตรียมเสริมทัพเพราะได้เปิดฉากเจรจากับตัวแทนของจอร์จี้ซูดาคอฟกองกลางฟอร์มฮอตของชักต้าโดเนตแล้วล่ะครับเดลิเมลสื่อดังของอังกฤษออกมารายงานข่าวว่าเชลซีเตรียมจะเสริมทัพแล้วเมื่อเปิดฉากการเจรจากับตัวแทนของจอร์จี้ซูดาคอฟกองกลางดาวรุ่งของชักต้าโดเนตแล้วเชลซีได้พูดคุยกับตัวแทนของซูดาคอฟไปแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามถึงค่าตัวในการย้ายทีมซึ่งคาดกันว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่65ล้านปอนด์เลยทีเดียวนอกจากนี้มีรายงานว่าเซอร์เกย์พาวกิน CEO ของชักต้าโดเนตได้เป็นแขกรับเชิญของเชลซีเข้ามาร่วมชมการแข่งขันแมตช์ที่สิงห์บลูถล่มเอฟเวอร์ตันไป6ประตูต่อ0ทำให้ยิ่งตอกย้ำเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้คาดกันว่าโอกาสที่ซูดาคอฟจะย้ายมายังเชลซีเป็นไปได้สูงเนื่องจากเขาเป็นเพื่อนสนิทกับมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนที่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีก่อนหน้านี้และทั้งสองคนติดต่อกันอยู่เป็นประจำอีกด้วยซูดาคอฟมีสัญญากับชักต้าโดเนตถึงปี2028เลยทีเดียวและมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่125ล้านปอนด์ซึ่งจะเปิดใช้ได้ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แต่คาดกันว่าต้นสังกัดจะพิจารณาข้อเสนอที่เหมาะสมมากกว่าสำหรับซูดาคอฟในวัย21ปีถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางชั้นนำของยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้เขาตกเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันพร้อมขายทิ้งเชลซีเล็งปล่อยตัวโบโรย่าผลทีมซัมเมอร์นี้เชลซีเตรียมปล่อยกองหน้าอย่างอาร์มันโดโบโรย่าออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เมื่อเขาเดินทางกลับมาจากการยืมตัวกับเจ้าสัวน้อยฟูแลมเชลซีทีมชั้นนำจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมปล่อยตัวอาร์มันโดโบโรย่ากองหน้าของทีมออกจากสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เมื่อเขาเดินทางกลับมาจากการยืมตัวกับฟูแลมทีมคู่แข่งร่วมลีกหลังจากปิดฤดูกาลอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาโบโรย่าถูกปล่อยตัวให้ย้ายไปร่วมทัพเจ้าสัวน้อยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยสัญญาแบบยืมตัวตัวการการลงเล่นที่มากขึ้นโดยที่ผ่านมาเขาผ่านการลงสนามให้กับทัพสิงห์บลูส์ไปแล้ว38นัดและทำไป3ประตูและสัญญาของเขากับทีมยังมียาวถึงปี2028เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามโบโรย่านั้นยังหาฟอร์มที่ประทับใจไม่ได้ซึ่งเขาทำประตูให้กับเจ้าสัวน้อยไม่ได้เลยจากการลงสนามไป7นัดสุดท้ายก็ยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของมาโก้ซินวาไม่สำเร็จนั่นทำให้หลังจากจบฤดูกาลโบโรย่าจะต้องเดินทางกลับมาร่วมทัพสิงห์บลูเมื่อหมดสัญญากับเจ้าสัวน้อยฟูแลมกระนั้นเขาไม่น่าจะอยู่ในแผนการนำทีมต่อไปของสโมสรและน่าจะถูกเชลซีขายทิ้งโดยโบโรย่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วทั้งยุโรปรวมถึงในพรีเมียร์ลีกด้วยแต่เรื่องการย้ายทีมครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเปิดศึกนอกสนามลิเวอร์พูลร่วมแจมคว้าตัวแบรดลีย์ล็อกโก้มีรายงานว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน3สโมสรดังจากพรีเมียร์ลีกที่สนใจคว้าตัวแบรดลีย์ล็อกโก้แบ็กซ้ายของทีมแบลสในลีกเอิงฝรั่งเศสมาเสริมทัพตามรายงานข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวแบรดลีย์ล็อกโก้โ
นักเตะของบลาสทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสโดยทีมหงแดงประทับใจกับฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ทีมลิเวอร์พูลเตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การนำทัพของอาร์เน่สล็อตซึ่งดูเหมือนว่าแบรดลีย์ล็อกโก้คือนักเตะที่มีศักยภาพและสามารถเข้ามายกระดับทีมรวมไปถึงพัฒนาเป็นฟูลแบ็กระดับท็อปได้ปัจจุบันลิเวอร์พูลมีอันดูร์บัสซันเป็นตัวเลือกลำดับ1ในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่แล้วขณะที่คอสตาซิมิกัสรับบทเป็นแบ็กซ้ายสำรองแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทีมหงแดงต้องการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากการที่อันดูร์บัสซันประสบปัญหาการบาดเจ็บในฤดูกาลนี้แม้ว่ามูลค่าของแบรดลีย์ล็อกโก้จะไม่ได้มีการเปิดเผยแต่ถ้าว่าทีมที่ต้องการแข้งรายนี้อาจจะต้องยอมทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อดึงตัวเขามาร่วมทัพเนื่องจากกองหลังรายนี้มีสัญญากับต้นสังกัดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028เลยทีเดียวทางนี้นอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังมีอีก2ทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกคือแอสตันวิลล่าและเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ต้องการดึงตัวกองหลังรายนี้เข้ามาสนทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์เช่นเดียวกันชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม